ติก็เป็นที่อิจฉาของหนุ่มๆอยู่แล้วนะคะสำหรับนักร้องคู่พี่น้องหน้าใสคนใจสาวๆก๊อฟไม้ยิ่งมาประกบคู่กับสาวฮอตอ้ําพัชราภาชัยเชื้อขึ้นโต๊ะให้กับนิตยสารอุ๊บแบบแนบสนิทด้วยแล้วก็ยิ่งทําเอาบรรดาหนุ่มๆตาร้อนผ่าวจนเรียกรถดับเพลิงแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะซึ่ง2หนุ่มก็ไม้ก็ยอมรับนะคะว่างานนี้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนรอบตัวไม่น้อยเพราะคิดไม่ถึงว่าจะโคจรมาเจอกันได้ส่วนเรื่องที่แฟนคลับสาวๆจะไม่ปลื้มเจ้าแม่นัสรีเหมือนอย่างที่สาวคนอื่นๆเคยโดนนั้นหนุ่มก๊อฟหนุ่มไม้ก็การันตีว่างานนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเขาที่ได้ยินมาไม่มีอะไรขนาดนั้นนะคือเขาบอกว่าพี่อ้ําน่ารักคาดว่าเขาคงชินแล้วนะครับกับการที่เราถ่ายแบบกับผู้หญิงหรือว่าเล่นMVกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาคงเริ่มรับได้เริ่มเปิดรับมากขึ้นนะมีหนุ่มๆที่ฉากแล้วมาเตยอะไรก็มีบ้างมีเพื่อนแดนเซอร์อะไรเงี้ยก็เขาเห็นหนังสือเขาแบบเดินมาแล้วเฮ้ยได้ถ่ายพี่อ้ําด้วยอะไรอย่างงี้กลัวมั้ยครับการที่อาจจะถูกจับตามองว่าอาจจะแบบไปอยู่ในเนอร์สเซอรี่ของพี่อ้ําไม่จริงๆก็ว่าข่าวเขาเขียนรอพี่อ้ําไปงั้นนะจริงๆแล้วรักอายุต่างกันมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพี่อ้ําอาจจะแบบสเปคพี่อ้ําอาจจะเด็กหน่อยอะไรเงี้ยแค่ถ่ายแบบอ่ะเราไม่ได้ไปเป็นชื่อเซ็นสัญญาอยู่ในกองนะครับ